ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนเหรียญ1บาทซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้พี่พาหนูไปซื้อมือถือใหม่หน่อยนะเครื่องเก่าอ่ะมันจะพังแล้วอ่ะแถมตัวใหม่นะกล้องตั้ง8ล้านพิกเซลน่ะราคาเปิดตัวแค่ 2,800 บาทเองพี่เอาเงินหนูที่หยอดกระปุกก็ซื้อได้แล้วอ่ะนะพี่พาไปซื้อก็ได้แต่ไหนเงินหยอดกระปุกที่เราว่าล่ะเอามาให้พี่ดูก่อนสิเหรียญเต็มกระปุกขนาดนี้จะนับไหวเหรอไงจ๊ะพี่เหรียญบาทที่หยอดกระปุกทุกวันน่ะจะได้ใช้ก็วันนี้แล้วสินะเฮ้ยเหรียญบาทเยอะขนาดนี้เอาไปซื้อมือถือได้ไงกันใครจะรับช้าก่อนค่ะเหรียญ1บาทจะใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะเพราะเหรียญกระสาบเป็นเงินหน่วยย่อยที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น6ชนิดเหรียญ10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์และ25สตางค์แต่กฎหมายได้กำหนดให้เหรียญ1บาทใช้ชำระหนี้ได้ในคราวจำนวนละไม่เกิน500บาทเมื่อโทรศัพท์มือถือมีราคามากกว่า500บาทฉะนั้นจึงไม่สามารถนำเหรียญบาทไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองค่ะ งั้นเอาเงินพี่จ่ายไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้